นะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยทั่วโลกได้พอสมควรเลยนะคะหลังจากที่ Neuralink ที่เป็นสตาร์ทอัพในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสมองของคนของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเชื่อมชิปเข้ากับสมองของผู้ป่วยรายแรกไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดคุณอีลอนมัสก์ได้ออกมาพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านพ้นมา1เดือนนะคะว่าตอนนี้ผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่แล้วและที่สำคัญเลยคือเขาสามารถควบคุมเมาส์ผ่านทางความคิดได้แล้วจริงๆล่ะค่ะโอ้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าขนลุกทีเดียวนะคะแต่มาดูมุมมองของคุณอีลอนมัสก์เขาหน่อยผู้ก่อตั้ง Neuralink สตาร์ทอัพเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์เขาบอกว่ามนุษย์รายแรกที่ได้รับการฝังชิปสมองจาก Neuralink ตอนนี้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วและสามารถควบคุมเมาส์คอมพิวเตอร์ด้วยใช้ความคิดของเขาได้นะคะซึ่งคุณมัสก์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในงาน Spaces Event ที่ถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะว่าความคืบหน้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและดูเหมือนว่าผู้ป่วยจะฟื้นตัวเต็มที่โดยไม่มีอาการใดๆผู้ป่วยสามารถเลื่อนเมาส์ไปรอบๆหน้าจอได้ด้วยความคิดและตอนนี้ก็กำลังพยายามให้ผู้ป่วยสามารถคลิกปุ่มเมาส์ให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะทั้งนี้บริษัทประสบความสำเร็จนะคะในการปลูกฝังชิปเข้ากับผู้ป่วยมนุษย์รายแรกเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหลังได้รับการอนุมัตินะคะให้รับสมัครคนเพื่อมาทดลองในมนุษย์ได้เมื่อเดือนกันยายน2023ค่ะการศึกษานี้ใช้หุ่นยนต์นะผ่าตัดวางส่วนต่อประสานระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ของสมองที่ควบคุมความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวเป้าหมายเริ่มแรกคือการทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมเคอร์เซอร์หรือว่าแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์โดยใช้ความคิดได้นะคุณอีลอนมัสก์เนี่ยมีมุมมองที่จะทะเยอทะยานต่อนะสำหรับ Neuralink ค่ะด้วยความเชื่อว่าจะใส่การใส่อุปกรณ์ชิปในการผ่าตัดจะสามารถรักษาสภาวะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนออทิสติกภาวะซึมเศร้าและก็โรคจิตเภทได้แต่ที่ผ่านมาเอาข้อจริงดูแลลิงเองมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเผชิญกับการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สเองเนี่ยก็รายงานเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าบริษัทเพิ่งจะถูกปรับนะเนื่องจากละเมิดกฎของกระทรวงคมนาคมสหรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายด้วยแต่นี่ก็เป็นเรื่องเล็กถ้าเทียบกับผลลัพธ์นะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยแหละเนาะมันต้องเป็นคุณอีลอนมัสก์จริงๆในยุคนี้ต้องยกให้เขาจริงๆใช่ค่ะทำเรื่องที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกได้อีกเป็นโลกเลยนะคะเดี๋ยวตามติดผลลัพธ์กันต่อนะว่าจะดีวันดีคืนจริงหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ